ต้ยหวัดดีคือฉันจะมาบอกว่าทำไมถึงจะปาไข่ที่ห้องคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากวันนี้อะไรวะคือสัญญาหมดเมื่อวานใช่ไหมแล้ววันนี้จะต้องคืนคีย์การ์ดจะต้องคืนคีย์การ์ดแล้วเราด้วยความที่เราขี้เกียจมากเราก็เลยบอกเขาแล้วว่าพรุ่งนี้ว่ากันว่างที่จะให้เอาคีย์การ์ดไปคืนไหมเขาก็แบบได้เดี๋ยวเขาขอหักค่าคีย์การ์ดนะแบบเป็นรายวันซึ่งแบบเราผิดไงเราก็โอเคหักไปค่ะอะไรแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็แบบว่าแต่พรุ่งนี้เขาต้องหักเงินค่าปรับปรุงห้องด้วยนะเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาทซึ่งเราก็เลยถามเขาว่าคืออยู่ในห้องเนี่ยไม่ได้ทำอะไรพังเลยแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งแต่รับห้องมาเนี่ยเขายังไม่ได้ยังไม่ทาสียังไม่ได้อะไรคือเฟอร์นิเจอร์ก็แบบมาแบบสภาพเดิมๆมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ช่างอ่ะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบโอเคมีปัญหาอะไรบ้างนะมึงจะรัวแองกี้ทำไมเอ็มอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าแล้วก็คือเราก็ถามเขาว่าถ้าสภาพห้องเนี่ยคือไม่พังคือเข้าของไม่มีอะไรพังเลยไม่ต้องซ่อมแซมอะไรเลยอย่างเงี้ยจะได้เงินค่าปรับปรุงห้องคืนไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็คือน้องก็ต้องจ่าย 2,500 แบบนี้แล้วเราก็เฮ้ยอะไรวะคือเราก็แบบทำไมกูต้องจ่ายเขาก็บอกว่าเขาบอกเราคือเราก็ตกใจไงเขาบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเขาบอกว่ามันอยู่ในสัญญาค่ะแล้วก็อ๋อโอเคค่ะแล้วเราก็ฟังสายอะไรแบบนี้แล้วเราก็หงุดหงิดหัวร้อนมากๆแล้วก็แบบไปรื้อกล่องแบบ10กว่ากล่องเลยนะเพื่อค้นหาอีใบสัญญาเนี่ยแหละเพื่อเราจะมาดูเพราะเราจำได้ว่าตอนเราเซ็นสัญญามันไม่มีเงาอะไรแบบนี้เราก็เลยไปค้นมาแล้วเราลืมหยิบมาตอนนี้เราอยู่หอแล้วแล้วในสัญญามันบอกประมาณว่าคือมันมีข้อนึงเขียนไว้ประมาณว่าผู้เช่าต้องแบบว่าดูแลรักษาของอะไรแบบนี้กับของใช้ในห้องให้ดีซึ่งถ้าเขาใช้คำว่าหากเกิดชำรุดเสียหายอะไรแบบนี้เราก็อ้าวไม่จำเป็นที่เราจะต้องจ่ายนี่นาเพราะว่าห้องเราไม่มีอะไรเสียหายเลยเราก็เลยโทรเข้าไปหาเขาอีกรอบนึงแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยในสัญญาเขาบอกว่าหากเกิดชำรุดเสียหายถึงจะจ่ายแล้วคือเหมือนกับว่ายังไงวะเขาก็บอกว่าประมาณว่าแบบไม่เกี่ยวยังไงน้องก็ต้องจ่ายค่าปรับปรุงห้องแบบเป็นค่าแบบทาสีซ่อมเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้กวนตีนมึงแยมทาสีซ่อมเฟอร์นิเจอร์แล้วเราก็เลยแบบก็คือแบบเข้าใจป่ะว่าห้องก็แบบไม่ได้ทาสีให้เราตั้งแต่ต้นน่ะทำไมต้องมาเก็บที่เราอ่ะแล้วห้องคือแบบห้องเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเละอ่ะคือมันก็สภาพแบบเดิมเลยคือไม่ต้องทาสีไม่ต้องอะไรเลยนั่นแหละเขาก็แบบก็ยังต้องเก็บดีๆคือเราก็เลยถามเขาแบบพี่คะเอาชัวร์ๆเลยถ้าเข้าของไม่พังอย่างเงี้ยจะต้องเก็บไหมอะไรอย่างงี้ไหมเขาก็แบบงั้นเดี๋ยวเขาดูแล้วเขาบอกว่าพี่ก็ต้องดูสภาพห้องน้องก่อนแล้วกันนะอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกับเราก็แบบเราไม่ชอบแบบนี้ไงเพราะเรากูจะได้รู้ไงว่ากูต้องจ่ายหรือกูไม่ต้องจ่ายเขาโอ๊ยไม่เราก่อนเราจะทำเราต้องให้คนอื่นรู้ไงว่าทำไมเราถึงทำเราไม่ใช่พวกไม่มีเหตุผลประมาณนี้แล้วคือเหมือนเขาก็แบบใช้น้ำเสียงแบบเอ๊ะน้องคะทำไมน้องพูดตามแบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้เลยคือแบบน้ำเสียงแยกกว่านี้เยอะอะแบบน้ำเสียงแบบไม่โอเคอะแล้วเราก็เลยแบบตีแล้วเราก็เลยแบบคุณนั่นแหละที่พูดตามไม่รู้เรื่องเพราะเราถามแค่แบบว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรแบบนี้นั่นแหละแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ตอบให้เราไม่ได้เขาบอกว่าไงก็ต้องดูห้องก่อนงั้นเราก็โอเคช่างแม่ทำใจว่าจะต้องเสีย 2,500 ไหนๆมึงอยากทำห้องแล้วไหนๆมึงบอกว่ามึงจะต้องทำสีแล้วมึงจะต้องเก็บห้องให้กูแล้วกูจะเก็บห้องให้มึงแบบโอเคมากคือบอกเลยว่าเก็บห้องให้โล่งมากๆแล้วแบบมึงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมึงแค่แบบอาจจะต้องทำความสะอาดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะฉะนั้น